ครม.ในฝันแบบนี้ชอบกันไหมสุภัทพงษ์คุมคลังดันนฤมลนั่งช่วยเปิดทางสุริยะฮุบพลังงานสันติพร้อมมากนั่งอุตสาหกรรมภาพมันฟ้องม็อบเพนกวินกินชีสเค้กนักการเมืองต่างชาติหนุนหลังป่วนไทยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับขณะที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับไม่เร่งแต่งตั้งรัฐมนตรีคลังแทนปรีดีดาวฉายที่ลาออกไปโดยบอกว่าจะรอเวลาที่เหมาะสมแต่ก็มีความเคลื่อนไหวเป็นรายงานข่าวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐโดยแกนนำกลุ่มกวนภายในตกลงกันเสนอให้ลุงพิจารณาปรับครม.ใหม่อีกรอบโดยเห็นว่าสุภัทพงษ์พันมีชาวซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เปลี่ยนมาเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีคลังด้วยเหตุผลที่ว่าในเวลานี้ยากที่จะทาบทามคนนอกคนอื่นที่เหมาะสมให้มานั่งตำแหน่งนี้แทนปรีดีได้หากปล่อยไว้นานรัฐบาลจะบริหารงานลำบากโดยเฉพาะการดูแลปัญหาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่ไม่มีเจ้าภาพว่ากันว่าแผนการนี้หากสุภัทพงษ์ตอบรับก็จะเกิดการขยับในคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดสรรตำแหน่งใหม่โอกาสที่พลังประชารัฐอาจจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งก็มีสูงเพราะเมื่อสุภัทพงษ์ลุกขึ้นไปนั่งตำแหน่งควบคลังแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ว่างลงกลุ่มกวนในพรรคพลังประชารัฐซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มสองมิตรของสุริยะกับสมศักดิ์ย่อมจะทั้งผลักทั้งดันหมายมั่นให้สุริยะโยกจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมานั่งรัฐมนตรีพลังงานแทนสุภัทพงษ์ฟังว่าหลังจากที่สุริยะกินแห้วรัฐมนตรีพลังงานมา2ครั้งทั้งที่มีสัญญาใจกับลุงๆนาทีสุดท้ายก็วืดไปทุกทีครั้งนี้2มิตรและพันธมิตรพลิกตำรามาอย่างดีโดยจะยื่นข้อเสนอที่เชื่อว่าลุงๆจะปฏิเสธไม่ได้ซึ่งจะทำให้สุริยะฮุบพลังงานได้สำเร็จสักทีขณะที่เมื่อสุริยะตะกายดาวได้พลังงานโควต้ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมที่ว่างลงก็เตรียมจะให้สันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่แม้จะออกตัวแรงว่าพร้อมมากที่จะขึ้นเป็นขุนคลังโยกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนสุริยะพร้อมๆกับดันนฤมลพิญโยสินวัตรคนที่เคลมโปรไฟล์และพรีเซนต์ว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐจากรัฐมนตรีช่วยแรงงานกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแทนที่ตำแหน่งของสันติตามที่เธอฝ่ายฝันการจัดสรรผลประโยชน์ในตำแหน่งที่ว่ามาเห็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้วนในพรรคพลังประชารัฐล้วนยินดีปรีดาเพราะวินวินด้วยกันทุกฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลุงป้อมและลุงตู่จะโอเคด้วยหรือไม่งานนี้หากทั้งสองลุงเห็นดีเห็นงามการปรับครม.เป็นไปตามโผที่แพร่ออกมานี้ย่อมต้องมองกันว่าลุงตู่สิโรราบให้กับการเมือง 100% ตำแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นเพียงแค่สมบัติผลัดกันชมของนักการเมืองส่วนครม. New Normal ของนายกที่เคยพูดกันเอาไว้ก็คงเป็นเพียงแค่ลมปากล่องลอยไปตามสายลมเท่านั้นในแง่ของประชาชนก็คงต้องถามกันละครับว่าครม.ในฝันแบบนี้ชอบกันไหมครับขณะที่ม็อบจ่อชุมนุม19กันยายนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับจากผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพลล่าสุดซึ่งได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องหยุดแกนนำม็อบพบว่าโดยภาพรวมคนไทยเกือบทั้งประเทศหรือเป็นส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 ระบุความเครียดว่าม็อบต่างๆจะซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจในขณะที่เพียงร้อยละ 7.8 บอกว่าไม่เครียดแล้วก็เมื่อดูลึกลงไปก็พบว่าคนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1 เชื่อว่าม็อบต่างๆมีขบวนการนักการเมืองและต่างชาติหนุนอยู่เบื้องหลังในขณะที่ร้อยละ 14.9 เชื่อว่าไม่มีภาพลักษณ์ของพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินแกนนำม็อบคนสำคัญที่ปรากฏภาพเคยนั่งร่วมวงสนทนาพร้อมรับประทานชีสเค้กกับเจ้าหน้าที่ของต่างชาตินั้นคนส่วนใหญ่เห็นว่า
สร้างความเสื่อมเสียต่อตัวเองและประเทศชาติร้อยละ 85.2 ในขณะที่ร้อยละ 14.8 บอกไม่เสื่อมเสียประเด็นต่อเนื่องกันนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.1 ระบุว่าภาพลักษณ์ของเพนกวินไม้ระยองแกนนำม็อบทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือทำงานให้ใครบางคนฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือทำงานให้ต่างชาติผู้หนุนอยู่เบื้องหลังในขณะที่ร้อยละ 36.9 บอกทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่น่าพิจารณาก็คือส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 เชื่อว่ามีกระบวนการต่างชาติจริงที่จ้องทำลายเสาหลักของประเทศให้อ่อนแอสั่นคลอนไร้ระเบียบจราจรหรือควบคุมไม่ได้เพื่ออ้างจะเข้ามาจัดระเบียบใหม่หวังกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทยโดยมีนักการเมืองไทยและการนำม็อบร่วมมือกับต่างชาติในขณะที่ร้อยละ 24.9 บอกไม่มีตามผลโพลนี้นะครับเชื่อเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเพนกวินและเพื่อนๆแกนนำม็อบบางคนยากที่จะปฏิเสธหรือห้ามไม่ให้คนคิดไม่ได้ว่ามีต่างชาติเข้ามาวางหมากเกมป่วนเมืองและพยายามสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยบ่มเพาะเพนกวินหรือแกนนำคนอื่นๆเอาไว้เนิ่นนานแล้วรอจนจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่อยผลักดันคนเหล่านี้ที่เปรียบเหมือนหมากออกมาเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามที่ตนต้องการการชวนเชื่อนอกเหนือไปจากภาพกินชีสเค้กมันฟ้องนี่แล้วนะครับหากดูเส้นทางความเป็นนักเคลื่อนไหวของทางการเมืองของเพนกวินนั้นก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ลองถ้าแกนนำม็อบและกลุ่มนักการเมืองไทยมีภาพลักษณ์ตกเป็นหุ่นเชิดของต่างชาติตามผลโพลที่ออกมาก็ยากที่จะสลัดหลุดภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้ได้นะครับว่าด้วยภาพดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหลังจากที่เพนกวินสร้างชื่อจากการเป็นนักเรียนมัธยมลุกขึ้นถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะที่ปาฐกถาเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2558จนถูกรปภ.หิ้วตัวออกจากงานก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่สน.ปทุมวันเพื่อทำการซักถามประวัติและก็ปล่อยตัวไปจากนั้นครับอีก1ปีต่อมาครับ2มิถุนายน2559ครับนายกลินทีเดวิดขออภัยฮะนายลินทีเดวิดเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยขณะนั้นและภรรยาก็เป็นเจ้าภาพจัดวงสนทนากับเยาวชนผู้นำด้านกิจกรรมเคลื่อนไหวรณรงค์และก็เชิญเพนกวินหรือพริตเข้าร่วมด้วยนับจากวันนั้นถึงวันนี้4ปีเพนกวินเติบโตจากเด็กมัธยมกลายเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกลายเป็นหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของม็อบกลุ่มประชาชนปลดแอกที่กำลังเขย่าการเมืองไทยอยู่ในเวลานี้จากภาพดังกล่าวนี้ครับเมื่อ 3-4 วันก่อนสหรัฐโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถึงกับออกแถลงการบอกว่าภาพที่แชร์กันว่อนของเพนกวินและเจ้าหน้าที่สหรัฐมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยเป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อนเอกอัครราชทูตสหรัฐและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐพบปะกับคนไทยหลากหลายภาคส่วนเป็นประจำมิใช่เพียงแต่นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบุคคลในรัฐบาลกองทัพภาคธุรกิจและผู้นำภาคส่วนอื่นๆด้วยการพบปะเช่นนี้มิได้แสดงถึงการสนับสนุนมุมมองมุมใดมุมหนึ่งงานนี้ก็นานาจิตตังนะครับว่าจะเชื่อผลโพลหรือจะเชื่อคำพูดของสถานทูตสหรัฐก็ต้องลองพิจารณาจากที่เห็นและเป็นอยู่ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับและนอกเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในทุกๆหมวดข่าวกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ